สวัสดีครับผมปองวรวัฒน์นะครับวันนี้เราจะมาไลฟ์สดที่แผนกอาหารสดนะครับดูหัวหน้าแผนกอาหารสดกำลังขมักขม้นกันอยู่เลยนะครับแล้วก็เตรียมสินค้าเทศกาลตรุษจีนนะครับตอนนี้ลูกค้าก็มาจับจ่ายใช้สอยสินค้าเทศกาลตรุษจีนเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ลองดูตามภาพแล้วกันว่าเทศกาลตรุษจีนปีนี้ที่แผนกอาหารสดมีอะไรจำหน่ายกันบ้างนะครับโอ้โหนะก็มาตรฐานสากลเลยนะครับมีกระดาษเครื่องเส้นไหว้ต่างๆมากมายนะครับที่แผนกอาหารสดตรงนี้ที่อยู่หน้าแผนกอาหารสดเลยนะครับนะครบเครื่องเรื่องเส้นไหว้กับเทศกาลตรุษจีนที่แผนกอาหารสดนะครับอ่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับกับเทศกาลตรุษจีนที่แผนกอาหารสดนะครับขนมเปี๊ยะนะครับนี่ขนมเค็งนะฮะก็มีจำหน่ายที่แผนกอาหารสดนะครับขนมเทียนนะครับนี่ขนมเทียนนะครับโอ้โหไก่บ้านต้มนะฮะนะตัวใหญ่นะครับกิโลกรัมละ90บาทแล้วก็ไก่บ้านต้มอันนี้ตัวเล็กนะฮะกิโลกรัมละ120บาทนะครับหมูไหว้เจ้านะฮะนี่หมูไหว้เจ้าโอ้โหนะ220บาทนะครับก็ราคาตามป้ายเลยนะครับเป็ดพะโล้นะฮะ290บาทต่อตัวนะครับนี่ใกล้ๆเลยนะครับกับช่วงรายการสดในวันนี้นะครับที่แผนกอาหารสดกับเทศกาลตรุษจีนนะครับฝั่งนู้นก็จะมีพิธีกรมีโฆษกบอกอยู่นะฮะกับเทศกาลตรุษจีนชุดซาแซนะฮะ589บาทนะครับนี่ชุดซาแซ589บาทนะครับนี่ลองดูแล้วกันนะครับโอ้โหอ๋อนะครับหน่อไม้จีนแปะกล้วยปลาหมึกซอกนานมีหมดเลยนะครับนะลองเลือกซื้อเลือกหากุ้งกุลาดำนะครับนี่เนี่ยนะครับกับเทศกาลตรุษจีนที่แผนกอาหารสดนะครับนะไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะครับนะเทศกาลตรุษจีนปีนี้นึกถึงแผนกอาหารสดที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับกับบรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้นะครับหัวหน้าใหญ่เขากำลังเช็คของอยู่นะช่วงนี้นะครับพี่คมมีอะไรฝากถึงผู้ชมทางบ้านไหมกับเทศกาลตรุษจีนปีนี้โอเคนะครับเขาบอกฟังไม่ชัดบอกฟังไม่ชัดเดี๋ยวจะให้ฟังให้ชัดนะครับสิ่งที่หัวใจพยายามหาไม้อยู่ไม้อยู่ตรงไหนเมื่อกี้นี่นะครับแผนกอาหารสดนะครับนะครับโอ้โหวันนี้หน้าแกสดใสนะฮะช่วงนี้สวัสดีครับเซนเกียวยู่อีเซิงลี่หัวใจนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับในวันที่ปีใหม่ของคนจีนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับปีนิคมแผนกอาหารสดนะครับตอนนี้ก็มาเตรียมสินค้าเทศกาลตรุษจีนนะครับนี่เครื่องเส้นไหว้ราคาสุดประหยัดเลยนะครับที่แผนกอาหารสดของทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนะโอ้โหใครอยากได้ก็บอกนะฮะติดต่อที่คุณนิคมแผนกอาหารสดหรือติดต่อที่แผนกอาหารสดเลยก็ได้นะครับสั่งจองได้นะครับนะมีให้สั่งจองแล้วก็ส่งถึงที่นะพี่นิคมเนาะมีส่งถึงที่เลยนะครับนะสั่งจองได้กี่ชุดก็ส่งให้ทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะในตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกับแผนกอาหารสดกับเทศกาลตรุษจีนในปีนี้นะครับแล้วก็จะมีผลไม้ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับนี่เทศกาลตรุษจีนก็ต้องมีผลไม้ส้มนะฮะนี่ก็ดูตามภาพไปเลยนะครับไหนๆก็มาเทศกาลตรุษจีนทั้งทีแล้วก็ดูผลไม้เลยนี่โอ้โหส้มเยอะแยะมากมายหมดรถเข็นนั่นคือลูกค้าสั่งจองแล้วนะครับเตรียมตัวจะไปส่งให้ลูกค้าโอ้ผลไม้เยอะๆเลยลูกค้าสั่งจองแล้วนะฮะนี่นะครับนะผลไม้กับเทศกาลตรุษจีนที่แผนกอาหารสดนะครับลองเลือกซื้อเลือกหากันดูนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับกับบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนในปีนี้คึกคักกันน่าดูเลยนะครับโอ้พี่เอกมาแล้วนะหมูเป็ดไก่นะครบเครื่องเลยนะครับกับเทศกาลตรุษจีนที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์กับแผนกอาหารสดนะครับกราบเรียนเชิญทุกท่านนะฮะที่อยู่ทางบ้านนะฮะตอนนี้ก็เทศกาลตรุษจีนมาถึงแล้วนะครับสำหรับท่านที่ยังหาเครื่องเส้นไหว้ราคาสุดประหยัดก็
เรียนเชิญนะครับที่แผนกอาหารสดทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับสั่งจองได้นะครับนะแล้วก็มีขึ้นให้ที่หน้าเพจของทวีกิจอยู่นะครับว่าสั่งจองเครื่องเส้นไหว้ได้เสมอนะครับแล้วก็ยินดีส่งถึงที่เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมการไลฟ์สดในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับตรุษจีนปีนี้กับเทศกาลตรุษจีนก็ที่แผนกอาหารสดเลยนะครับขอบคุณครับ